สวัสดีครับผมบอกตัวเดทักนะครับฉบับนี้เจอกันอีกแล้วบนแผงหนังสือนะครับพระเอกของเราฉบับนี้ครับเราเริ่มจากอิซูซุออนิวเทอร์โบคู่ขั้นใหม่จากหน่วยเปอร์สุพรรณกับพิกัด8วินะครับแต่เห็นว่าเห็นเขาจะปรับปรุงใหม่หรือปรับแต่งเพิ่มให้เอา7วิให้ได้แน่นอนเร็วๆนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เขาด้วยตามด้วยรถของเอ็มมะพร้าวสองอ่อนะครับจากอู่ออสพิกัด10วิเหมือนกันกับ FR5 Pro ตามด้วยนะครับรถ A แม่กองเป็นระบบ FR5 เกียร์บ้านคันนี้ก็พิกัด10วิเหมือนกันแต่ละคันบอกได้เลยว่าแน่นๆและคันสุดท้ายนะครับตัวพระเอกของเราฉบับนี้ก็คือ MU 7 Turbo Cool ของโอ๊ตอู่ช่างขวัญตอนนี้ล่าสุดเขาทำหนู 10.7แต่เห็นว่าปรับแต่งเพิ่มอีกเช่นกันอยากจะได้เลขที่ต่ำกว่านี้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับรถคันนี้ด้วยเป็นรถของตุ๊กกี้มงนะครับคงรู้จักกันดีอยู่แถววังหน้านะครับแล้วก็ในเล่มนะครับก็ยังเป็นรถหลังถนนปาก44 F5 หรือว่า Fortuner แต่งซิ่งมีให้ชมกันเพียบรับประกันว่าแน่นอนยังคงความแรงสะใจเหมือนเดิมสำหรับคอลัมน์สนามก็จะเป็นเลดี้ซึ่งกระแสดีมากได้รับการตอบรับดีมีผู้หญิงมาแข่งมากมายกว่า20คันนะครับยังไงฝากติดตามในฉบับด้วยและท้ายนี้ขอฝากเรื่องของเมาแล้วขับยังไงเมาแล้วขับแท็กซี่ดีกว่านะครับไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็คนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยยังไงฝากด้วยนะครับกับนิยสารเลทักท้ายนี้อีกนิดนึงขอฝากเรื่องของ QR code ที่สามารถสแกนในคอลัมน์ต่างๆจะได้เห็นทั้งภาพและเสียงรับรองว่าได้เพิ่มอรรถรสในการรับชมแน่นอนขอบคุณครับผมและเดี๋ยวเจอกันเล่มหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ